คดีพลิกก๊อตจิรายุเปิดใจครั้งแรกเผยไม่ได้บอกเลิกโบก่อนเข้ารายการลั่นยังรักฝ่ายหญิงอยู่แต่เป็นเพื่อนกันดีกว่าเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวช็อกวงการบันเทิงเมื่อโบเบญจวรรณนั้นได้ปล่อยโฮกลางรายการแฉหลังถูกแฟนหนุ่มก๊อตจิรายุบอกเลิกก่อนเข้ารายการทำเอาหลายคนต่างตกใจอย่างมากพร้อมกับส่งกำลังใจให้เธอกันอย่างล้นหลามซึ่งต่อมาสาวโบได้ออกมาเผยสาเหตุการเลิกว่าปัญหามันได้เริ่มหลังกลับมาจากทริปเที่ยวก็เริ่มไม่เหมือนเดิมเขารู้สึกอยากขอเวลาไปอยู่กับตัวเองผ่านมาเดือนกว่าถึง2เดือนพอได้คุยกันอีกทีก็ขอเลิกจบความรักครั้งนี้ไปแบบอึ้งๆและยอมรับว่ายังรักฝ่ายชายอยู่แต่ก็เคารพการตัดสินใจของเขาล่าสุดก๊อตจิรายุได้ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกหลังยุติความรัก10ปีโบเบญจวรรณระบุว่าวันที่อดีตแฟนสาวไปออกรายการไม่ได้เพิ่งพูดเรื่องความสัมพันธ์กันก่อนเข้ารายการน่าจะสื่อสารกันผิดพอๆล่าจริงๆเราคุยกันก่อนหน้านั้นแล้วเรื่องที่เราจำเป็นต้องพูดก็ได้พูดในที่ส่วนตัวไปแล้วเรื่องที่ไม่จำเป็นก็จะไม่พูดต่อหน้าสาธารณะที่ตอนนั้นไม่ตอบโต้เพราะไม่ได้อยากเอาชนะยังอดทนได้กับเรื่องที่ไม่จริงเชื่อว่าเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายคิดว่าน่าจะเป็นการสื่อสารกันเข้าใจผิดเชื่อว่าทั้งโบและพิธีกรไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นเพราะเราก็รู้จักทั้งคู่เรื่องการแยกทางของคนสองคนเป็นเรื่องไร้สาระแต่พอสื่อเอาไปขยายต่อมันมีผลต่อคนรอบตัวต่อความรู้สึกเราก็มีมุมเซนซิทีฟเหมือนกันไม่ได้คุยกับโบเลยจริงๆผมก็ยังรักเขาเราตัดสินใจเป็นเพื่อนเพราะการเป็นเพื่อนน่าจะดีที่สุดตอนตัดสินใจมันยากอยู่แล้วผมเข้าใจความรู้สึกเขาและเข้าใจความรู้สึกตัวเองผมอยากจะให้เป็นเหมือนที่เขาต้องการแต่ครั้งนี้ต้องให้เป็นไปในแบบที่ผมอยากให้มันเป็นที่เราไม่ได้ออกมาพูดเยอะเพราะเราก็ทำดีที่สุดแล้วผมไม่อยากเอาชนะใครอยากให้เป็นเหมือนหลายๆคู่ที่จบกับแบบธรรมดาตอนนี้ก็เป็นห่วงเขาแต่ทำได้แค่มองอยู่ไกลๆคาดหวังว่าเขาจะจัดการทุกอย่างได้ด้วยหัวใจที่เขาเข้มแข็งพอที่เลิกกันไม่ใช่เพราะเมื่อก่อนยอมแต่ตอนนี้ไม่ยอมแล้วแต่วิถีชีวิตเราค่อยๆต่างกันไปผมคิดว่าเมื่อไหร่ที่ความรักต้องมีความพยายามนั่นแสดงว่าเรากำลังผิดทิศผิดทางทั้งนี้ก๊อตจิรายุเผยอีกว่าสภาพจิตใจตอนนี้โอเคยังรับได้อยู่กับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นผมมุ่งหวังให้มันจบกันแบบเงียบๆธรรมดาธรรมดาทุกครั้งที่มองเขาก็ยังมองด้วยสายตาแห่งความรักที่มาวันนี้ก็กลัวๆวันนี้จะพูดอะไรผิดให้ไปกระทบเขาหรือเปล่า